Good morning ตอนนี้8โมงครึ่งแล้วนะแล้วก็ผมพยายามนอนในรถนะใน e-tron GT แล้วก็ปัญหากับคันนี้นะคือมันโอเคถ้าเราเปิดเครื่องว่าเราต้องถ้าเราอยากจะเปิดเครื่องอุ่นทิ้งไว้นะเราต้องใส่ drive หรือว่า neutral หรือว่า reverse ในคันนี้แล้วก็เปิดอะไรนะแล้วก็เปิดเบรกไว้ park brake แต่ว่าปัญหาคือถ้าเราใส่ neutral หรือว่า drive นะคันนี้มันจะทำเสียงบูตลอดนะมันก็เสียงดังอย่างนั้นทั้งคืนแล้วนะแต่ว่าปัญหาที่ใหญ่สุดมันคือมันแคบในนี้นะนั่นเนี่ยมันมีชั้นกลางนี่แหละที่มันขยับไม่ได้เป็นเหล็กเป็นพลาสติกอะไรก็ไม่รู้เหมือนมอเตอร์สามแล้วมันขยับไม่ได้เพราะว่าคันนี้มันเป็นเซดอนนะแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าผมนอนอย่างนี้ก็อาจจะใช้ได้มั้งแต่ว่าบางทีผมก็อยากจะนอนข้างอย่างนี้แล้วมันไปโดนใส่ขอบอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็แคบรู้สึกอึดอัดนะคันนี้มันต่ำหลังคาก็ต่ำมากแต่ว่าโดยเฉพาะฝั่งนี้น่ะผมไปโดนใส่ตลอดแล้วก็นอนไม่ค่อยสบายก็ขยับไปขยับมาแล้วก็นอนได้ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมา ก็แล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็คงจะเริ่มเดินทางเพราะผมนอนไม่หลับแล้ว ก็เย็นนี้เราค่อยนับมั้งระหว่างเดินทางกลับไปอ่ะก็จะพยายามหลับตอนนี้มันก็เสียเวลาแล้วก็หลับนอนไม่หลับอยู่แล้วก็เช่ามันเดี๋ยวเราเตรียมตัวแล้วก็เช็คดูว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะเมื่อคืนนะแล้วก็ไหนนี่นะโอเคเมื่อกี้นี่ผมมีที่บังแดดที่หน้าต่างเนี่ยแล้วก็ได้เอาออกแล้วข้างบนนี่ก็เอาอะไรก็ได้มาบังแสงนะแล้วก็กระจกข้างๆก็เป็นอย่างนี้เราก็ใช้ของมอเตอร์สามแล้วส่วนใหญ่มันก็เข้ากันได้นะเพราะว่าทรงของรถมันก็คล้ายๆกันข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้นะก็โอเคเราก็อยากจะบังแดดบังแสงไม่ให้มันสว่างไปเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้นะหน้าร้อนอ่ะมันจะสว่างทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะแต่วันนี้พอดีว่าไม่มีแดดก็ดีโอเคเดี๋ยวต้องเช็คดูว่าเราใช้ไฟฟ้าแค่ไหนนะโอเคเมื่อคืนนะตีสามครึ่งแล้วนะเรามี98% แล้วก็ตอนนี้เรามี 89% แปลว่าเราใช้ 9% ภายใน5ชั่วโมงแล้วก็แบตเตอรี่นี่มันมีประมาณ86กิโลต่อแล้วก็กลับ85นะแปลว่ารถคันนี้ใช้ตั้ง 1.5 กิโลวัตต์แล้วนะเพื่อที่จะอุ่นรถนะ 1.5 นี่มันเยอะมากนะเนี่ยมันน่าจะเป็นครึ่งของนั้นอ่ะหรือว่าแบตเตอรี่มันอาจจะเย็นลงแล้วก็เปอร์เซ็นต์มันโชว์ต่ำกว่าปกติแต่ว่าถึงแม้มันเป็นอย่างนั้นนะมันก็น่าจะเป็นอย่างน้อยมันน่าจะเป็น1กิโลวัตต์ก็ถือว่าเยอะนะเนี่ยฮะแปลกนะทำไมใช้ไฟฟ้าเยอะอ่ะคันนี้มันมีฮีทพัมป์มันไม่น่าจะใช้ไฟฟ้าเยอะนะโอเคจะมันเราไปชาร์จนิดหน่อยโอเคเรากำลังชาร์จแล้วนะแล้วก็ฮะรถคันนี้รับ15กิโลวัตต์ตอนแบตเตอรี่เย็นนะก็อันนี้ที่นี่มันปกตินั่นเนี่ย15กิโลวัตต์ถ้าเป็นเทสลาอาจจะช้ากว่านี้นะแต่ว่าผมจำได้นะ EQA น่ะตอนแบตเตอรี่มันร้อนนะมันรับตั้ง50กิโลวัตต์นะที่ 90% แล้วก็ตอนแบตเตอรี่เย็นมันก็ยังรับ40กิโลวัตต์นะผมถือว่า EQA นั้นมันชาร์จเร็วมากเลยถึงแม้ว่าแบตเตอรี่เย็นคันนี้นี่15กิโลวัตต์นี่ก็ปกติวันนี้เรามาถึงมุยรอนแล้วผมแวะมาจะมาล้างรถนะเพราะว่ารถมันเปื้อนเพราะว่าวันนี้เราอาจจะมีเด็กที่จะดูรถที่ฮอร์รอนนะไม่รู้ว่าเขาจะเราจะเจอเขาไหมเพราะเมื่อวานตอนเราขับผ่านเขาก็เห็นเอ้ยเทสลาบิออนเขาจำได้เราเคยเจอกันก่อนนั้นแล้วก็รถมันเปื้อนนิดหน่อยเราก็อยากจะล้างให้มันดูดีหน่อยนะแล้วก็แต่ว่าเนี่ย e-tron GT นะกับ Taycan มันมีโหมดมันมี efficiency modeคันนี้เขาเรียก efficiency mode ของ e-tron ของ Taycan เขาเรียก range mode แล้วมันเวิร์กเหมือนกันว่า
ตอนเราใช้ range mode efficiency mode นะมันจะ clutch motor ข้างหลังออกไปเลยแล้วก็ใช้แต่ motor ข้างหน้ามันจะได้ประหยัดไฟฟ้าก็แปลว่าเมื่อวานนี่นะผมใช้ efficiency mode ตลอดมันเป็น front wheel drive ตลอดนะประหยัดไฟฟ้าแล้วก็อีกอย่างนึงที่ตอนเราใช้ efficiency modeSuspension มันจะลงต่ำสุดเลยเพราะมันจะพยายามประหยัดไฟฟ้าแล้วเมื่อกี้ผมขับมาจากนี่นะแล้วก็ไม่ได้สังเกตก็ผมก็รู้ว่ามันมี speed bump ที่นี่นะแต่ว่าไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็battery pack เนี่ยมันไปโดนใส่พื้นเลยนะตุ้งแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะ battery pack มันแข็งแรงมากแต่ว่ามันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายดีตอนเราผ่านอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าใครใช้ Taycan หรือว่า e-tron GT นะต้องระวังหน่อยถ้าอยากจะประหยัดไฟฟ้าต้องใช้ efficiency mode แต่ว่าตอนจะไปที่ไหนที่มันสูงหน่อยก็น่าจะปรับให้มันเป็นธรรมดาก็ได้เนี่ยจะให้ดูนะว่าถ้าเราใช่เลือกถ้าเราเริ่มขับนะมันจะกลายเป็น comfort mode ทุกครั้งเลยออโตมัติเลยแล้วเราก็ต้องเลือก efficiency mode แล้วตอนเราเลือก efficiency เนี่ย air suspension มันจะลงไปถึงต่ำสุดเลยนะแล้วก็เราอาจจะสามารถที่จะใช้ถ้าเราใช้ individual นะมันจะขึ้นไปอีกแล้วก็เราก็เลือกได้ว่าจะให้ drive system เป็น efficient หรือว่าไงถ้าผมกล่าวว่าถ้าเราใช้ efficient mode เนี่ยนะมันก็จะใช้มอเตอร์ข้างหน้าอย่างเดียวเราก็เลือกว่าจะ suspension ให้เป็นยังไงแล้วอันนี้เป็นเกี่ยวกับเสียงเฟกแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้ efficiency mode เนี่ยมันจะได้ใช้ไฟฟ้าน้อยสุดแล้วตอนนี้เรามาถึงฮอร์นแล้วก็กำลังชาร์จอีกทีหนึ่งแล้วก็เนี่ยเมื่อวานนะเราก็รีบขับนะเมื่อวานเป็นเหมือนก็มันเป็นอีกโหมดหนึ่งนะเราจะรีบขับมาไปที่มุยรองหน่อยแล้วจะดูว่าเราขับเร็วแค่ไหนใช้เวลาน้อยสุดชาร์จเร็วมากแล้วก็ไปเลยแต่ว่าวันนี้ขากลับนี้เราไม่อยากจะรีบเราจะเดินทางสบายๆจอดชาร์จชิลหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรก็เราจะเดินทางเหมือนหลายคนอาจจะเดินทางตัวเขาขับรถแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไม่ต้องรีบมากก็ได้นะแล้วที่นี่ก็พอดีว่าอากาศดีนะสบายอุ่นสบายเลยเนี่ยผมก็ชาร์จไม่รู้ชาร์จนานแค่ไหนก็ได้ครึ่งชั่วโมง45นาทีแล้วแต่แล้วก็เมื่อวานนะมันมีเด็กแถวนี้อ่ะที่เขาเห็นรถเขาก็โอ้รถอะไรเนี่ยโดยเฉพาะเด็กผู้ชายใช่ไหมก็อ๋ออะไรเนี่ยรถเลิศดีอ่ะแล้วก็ผมเจอเด็กนั่นน่ะตั้งแต่ผมเทสต์ BMI X3 แล้วเนาะผมกำลังถ่ายวิดีโอที่นี่นะที่เดิมน่ะแล้วก็มันมีเด็กมาแล้วมันก็ตะโกนเสร็จแล้วเอ้ยๆตอนแรกผมก็ว่ามันน่ารำคาญหน่อยแต่ว่าตอนคุยกับเขานิดหน่อยนะก็รู้สึกว่าเขาก็โพไลท์นะแบบเขาก็บอกว่าเอ้ยขอโทษนะที่เรารบกวนเลยน่ะหลังจากนั้นเขาก็รู้จักช่องเราบอกว่าเทสต์บิลมานี่โอ้รถอะไรเนี่ยรถเลิศเดียวผมเพิ่งจะล้างรถเมื่อเช้าเนี่ยจะได้ให้มันดูดีหน่อยมันยังมีแมงอะไรนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าก็สะอาดนะส่วนใหญ่ก็สะอาดอยู่นะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะกินพิซซ่าหน่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปพาเพื่อนมาที่นี่มั้งก็เราก็ไม่ต้องรีบหรอกก็ใช้เวลาพักผ่อนบ้างสบายดีอาบแดดนิดหน่อยแล้วก็กินพิซซ่าโอ้จะปิวแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆ
สโนสันนะที่พักแล้วก็ติดกับถนนนะเนี่ยเมื่อคืนนะผมนอนแค่คิดว่าสัก3หรือว่า4ชั่วโมงนะแล้วก็วันนี้นี่กลางวันนี่ก็โคตรง่วงเลยอะแล้วก็ถ้าเราง่วงนะเราก็น่าจะหลับนะอย่าขับไปเรื่อยๆนะอาจจะหลับในนะแล้วผมก็หาที่พักแล้วก็จอดแล้วก็หลับในรถนะตอนแรกนี่ผมไม่ได้จอดที่นี่นะผมจอดที่โน่นที่มันเป็นลมแล้วมันก็ลมมันก็ขยับไปนะผมก็จะเข้าน้ำกำลังจะไปแล้วเนี่ยแกบอกว่านอนสบายหน่อยนะเราก็ได้ตอนนี้ได้พับหมดแล้วแต่ว่าตอนแรกเราก็เอาเบาะพับลงแล้วก็เอากางฟูกหลับยาวเลยคิดว่าหลับตั้งชั่วโมงครึ่งเลยนะไม่ได้กลับว่าจะหลับนานเลยนะก็แปลว่าโคตรง่วงเลยอ่ะแล้วก็ทริปมีแต่มันก็วิ่งไปปกตินะถึงแม้ว่าเราจอดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเช็คดูนะเราขับ63กิโลเมตรแต่ว่าใช้เวลาตั้ง2ชั่วโมงกว่าแล้วก็มันมีช่วงที่รถมันดับเลยด้วยคิดว่าเราหลับอยู่นิ่งตั้งชั่วโมงครึ่งแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะแล้วก็ระหว่างนั้นไลฟ์สตรีมก็โอเวอร์ฮีทนะมันร้อนไปอ่ะโอเคดีขึ้นแล้วโอเคตอนนี้เรากำลังขับไปทางใต้นะแล้วก็เราเจอถนนที่เขาเพิ่งจะลาดยางใหม่นะเนี่ยแล้วตอนถนนมันสมูทอย่างนี้นะรถเงียบมากเลยสังเกตไหมมันโคตรเงียบเลยนะเพราะว่าที่มันเสียงดังที่นอร์เวย์เพราะว่าถนนมันยังไงดีอ่ะมันไม่สมูทอ่ะแล้วก็เราใช้ยางที่มันบานแล้วก็ใหญ่แล้วมันแล้วรถนี่มันอาจจะเก็บเสียงไม่ดีก็กลายเป็นเสียงโคตรเสียงดังเลยนะถ้าเทียบกับที่เมืองไทยถ้ามันเป็นไม่ใช่เป็นยางกระตอยมันเป็นเขาใช้ปูนที่ถนนนะมันจะเสียงดังแล้วอันนี้ก็พอๆกันเลยนะถนนนี้สมูทมากเลยเดี๋ยวเราอาจจะไปถึงที่มันเป็นที่เก่านั่นเนี่ยเดี๋ยวจะผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นโซนนี้แหละเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นอ๋อโอเคพอดีว่าใช่เขาจะเปลี่ยนแล้วก็ที่เก่าเขากำลังจะลาดยางใหม่แต่ว่าเขาเพิ่งจะขูดถนนแล้วมันจะเสียงดังมากเนี่ยโอเคแล้วอันนี้เราขับแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วมันยังเสียงดังขนาดนี้เลยนะอือหือเรามาถึงไอออนิตี้คลัตนะแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นต้องรีบอีกแล้วเพราะว่ารถมันชาร์จโคตรเร็วเลยนะเนี่ยเรามาถึงนี่เมื่อกี้นี่เรามี 24% นะแล้วตอนนี้รถมันรับ 227 อย่างนี้นี่เร็วมากเลยผมกะแล้วว่าเราต้องการเช็คอีกทีนะผมได้กะแล้วว่าถ้าจะไปออลดอร์เราต้องการ 45% โอเคแล้วก็บวกอีก 10%ที่เหลือก็แปลว่าเราต้องชาร์จถึง 55% มันชาร์จโคตรเร็วเลยเนี่ยโคตรโอเคโอเคเราต้องรีบไปปั๊มน้ำมันหน่อยนะแล้วก็กลับมาไปแป๊บเดียวดูว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยผมเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อแซนด์วิชต้องกินแซนด์วิชต้องกินในรถเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วเราต้องกินระหว่างขับรถนะเพราะว่าเราจอดชาร์จแค่9นาทีมาถึง 52% ที่จริงเราไปตอนนี้ก็ได้นะเราจะล่างจะเหลือจากสัก 7% ที่ออลดอร์แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวแล้วก็ไปแล้วก็เริ่มกินข้าวในรถอีกนะ10นาทีWe'll be right back.
โอเคตอนนี้เราก็ชาร์จอีกทีหนึ่งแล้วก็มันเหมือนกันทุกครั้งเลยนะเรามาถึงนี่มี 10% แล้วตอนนี้ก็ถึง 50% แล้วว่ะใช้เวลาแค่10นาทีแล้วจริงๆผมต้องการแค่ 75% แปลว่าอีก5นาทีเราก็ต้องไปแล้วคันนี้น่ะมันอย่าทุกครั้งเลยนะถ้าเรามีไอออนตินะแปมๆๆ มันชาร์จเร็วมากเลยใช้เวลาแค่15-20นาทีแล้วก็ต้องไปอีกแล้วก็ต้องขับโคตรหลายชั่วโมงกว่าเราจะชาร์จอีกทีนึงอ่ะมันเป็นเหมือนขับรถน้ำมันนะประมาณนั้นนะแต่ว่าผมสังเกตอย่างนึงนะว่าเมื่อวานนะตอนเราเดินทางอ่ะมันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะเพราะว่าตอนผมเทสrange test นะที่ขับใกล้ๆเมืองที่เราขับที่ถนนมันสมูทเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วก็โค้งน้อยมากแล้วก็ตรงแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นลงดอยมันก็ใช้ไฟฟ้าประมาณ170วัตต์ต่อกิโลเมตรตอนขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็วันนี้กลางวันนะมันใช้ไฟฟ้ามากกว่าแต่ว่าเราขับช้ากว่านะเราขับประมาณ70 80 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็แต่ว่าถนนมันโค้งมากกว่าแล้วก็มันก็ขึ้นลงนิดหน่อยประมาณนั้นน่ะทางเหนือน่ะมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะก็ผมสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําหนักของล้อมันเยอะมันน้ําผมว่าล้อนี่น่ะมันคงจะหนักและมันเป็นเกี่ยวกับฟิสิกส์ว่าเขาเรียก rotational mass ถ้าล้อมันหนักถ้าเราจะเร่งหรือว่าเบรกมันจะมีพลังงานที่เสียไปนอกจากนั้นผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ารถคันนี้เหมือนกันเปียกเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะล้อเหมือนกันรถเหมือนกันตอนเราเทสเมื่อวันซืนแล้วก็ขับตอนนี้อ่ะก็งงหน่อยนะแต่ตอนนี้คงพร้อมแล้วมั้งเนี่ยมันจะโชว์ต้องมาเราได้กี่เปอร์เซ็นต์จะต้องไปอีกแล้วกินในรถอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เราก็ต้องเดินทางแล้วคราวนี้เนี่ยเราชาร์จจาก1ให้จาก10ถึง 75% ใช้เวลา18นาทีแล้วก็หลังจาก 80% ประมาณ20มันจะให้เวลา20นาทีนะไปถึง 80% หลังจากนั้นมันก็จะเริ่มชาร์จช้าลงแต่ว่าภายใน20นาทีเราก็น่าจะมีเวลากินข้าวน้ำแล้วก็กินข้าวแต่ว่าผมพอดีว่าผมถ่ายวิดีโอใช่มันก็ช้าหน่อยแต่ว่าเนี่ยในอนาคตนะรถไฟฟ้าในอนาคตมันอาจจะชาร์จเร็วขนาดนี้นะแล้วก็ขับได้ไกลด้วยอ่ะก็แทบจะไม่มีเวลาถ้าจะจอดแล้วก็สั่งอาหารเลยนะแล้วก็จะกินข้าวมันไม่ทันนะเว้ยไม่ทันหรอกถ้าจะกินข้าวอย่างนั้นนี่นั่งกินข้าวนี่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนู่น45 นาทีแล้วภายในนั้นนี่รถมันก็ชาร์จถึง 100% แล้วแต่ว่าจริงๆมันต้องการแค่15-20นาทีเพราะฉะนั้นผมก็ได้ถ่ายวิดีโอก็อันนี้ไม่ปกตินะคนอื่นเขาก็น่าจะกินข้าวนิดหน่อยกินไส้กรอกมั้งที่นี่ไส้กรอกมันจะพร้อมตลอดถ้าเป็นคนไทยนี่ก็ไม่รู้นะต้องกินอะไรบ้างอ่ะกินซาลาเปามั้งใช่ซื้อซาลาเปาแล้วก็เล็บกินเลย แล้วก็รถคันนี้นะมันมีบังโอูฟสันสเตเดียมนะลำโพงแล้วก็ไม่รู้บังโอูฟสันนั่นแหละแล้วผมก็ฟังเพลงอันนี้เป็นเพลงซินเทติกนะแต่ว่ามันก็คุณภาพของเพลงนี่ดีมากเลยนะโอ้โหเราได้ยินเสียงเราได้ยินดีเทลชัดมากเลยว่าอินสตรูเมนต์ไหนมันมาจากไหนมันมีเสียงมาจากฝั่งนี้มีเสียงมาจากฝั่งนี้ได้ยินชัดเลยว่ามันมาจากไหนเป็นยังไงเสียงยังไงถ้าเป็นลำโพงหรือว่าสเตอริโออื่นที่มันไม่ค่อยดีนะเราจะได้ยินเสียงแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามาจากไหนอันนี้นี่มันกระจายดีมากเลยได้ยินเสียงจากข้างหลังด้วยสุดยอดแล้วก็เบสนี่ก็แน่นพอดีเลยนะไม่ได้แรงไปไม่ได้ดังไปแล้วก็บางแล้วมัน linear มันพอๆกันเลยมันไม่ใช่เหมือนบางที่นี่เบสมันอาจจะดังไม่เท่ากันถ้าเราไป frequency อื่นนั่นน่ะอันนี้นี่แบบ flat ดีมากเลยแล้วก็ผมไม่ได้เปิดอะไรไม่ได้เปิด surround effect แล้วนะปิดหมดเลยปิดให้มันมี clean ที่สุดเลยนี่
แล้วก็ฟังดูมันเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าโคตรดีเลยเสียงนี่นะโคตรดีเลยนะเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้ยินเพราะว่าผมใช้ไมโครโฟนที่มันไม่ได้อัดสเตอริโอแล้วก็มันก็อัดฟรีควอนซีสำหรับคุยแต่ว่าตอนผมฟังนี่นะชอบมากเลยนะสเตอริโอเนี่ยต้องของอูรุสันดีมากตอนนี้เรามาจอดที่อโยนติดดอนแล้วนะแล้วก็ที่จริงถ้าเราชาร์จอีกนิดหน่อยที่ออลิเวอร์แล้วก็ตรงไปบ้านได้แล้วนะแต่ว่าเราเลือกว่าจะมาที่นี่เพราะว่าผมอยากจะถ่ายชาร์จอีกทีหนึ่งเราได้ถ่ายตั้ง 2-3 วันก่อนแล้วนะครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นมันชาร์จไม่ค่อยเร็วเท่าปกติว่ามันน่าจะชาร์จเร็วกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นนะเราก็อุ้ยแต่เราไม่แน่ใจว่ามันดีไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเพราะจริงๆเราน่าจะได้260กิโลวัตต์นะ269กิโลวัตต์ตอนนี้ไม่รู้แล้วเนี่ยมันยากนะจะได้ให้มันเป๊ะเลยอ่ะเราเคยชาร์จแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอแต่ว่าคนที่อยู่ในไลฟ์สตรีมเขาเห็นว่ามันชาร์จเร็วกว่าคราวที่แล้วที่เราถ่ายเราก็จะลองถ่ายอีกทีนึงชาร์จถึง 90% เนี่ยผมจะทำวิธีนี้นะเอาขาตั้งมาตั้งไว้นี่แล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้ฮะไม่แน่ใจนะโอ้โอ้โอ้แบตเตอรี่มันเย็นไปเหรอเนี่ยฮานี่บอกเฮ้ยมันเหมือนเดิมเลยเหรอเนี่ยหรือว่าที่ชาร์จอันนี้มันไม่ดีแปลกนะแปลกมากเลยเนี่ยฮะแต่ว่ายังไงนะวันนี้อ่ะที่เรามีประสบการณ์ว่าเราขับไปแค่หรือว่าขับหลายชั่วโมงแล้วก็ชาร์จแค่15-20นาทีอ่ะในอนาคตนะมันจะเป็นเหมือนกันกับโมเดล3ตอนโมเดล3เริ่มได้Supercharger version 3มันจะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็แปลว่า Model 3มันก็จะเหมือนกัน Model 3มันไม่ได้ชาร์จเร็วขนาดนี้แต่ว่า Model 3มันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าแล้วสรุปแล้วมันจะเร็วเท่ากันเลยนะประมาณนั้นแหละแต่ว่า Model 3ถูกกว่าToyCanหรือว่า e-tron GT ทั้งเยอะเลยอ่ะก็แปลว่าเดี๋ยวทั่วไปทั่วโลกแล้วนะใครที่มี Model 3แล้วก็มี Supercharger version 3ก็จะได้แบบประสบการณ์เหมือนนี้เลยอ่ะดีมากเลยอ่ะโอเคคราวนี้นี่มันก็ไม่ได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเราชาร์จเร็วสุดวันนี้มันเป็นที่นี่นะมันเป็น263กิโลวัตต์แต่ว่าคนในไลฟ์สตรีมเขาบอกว่าเมื่อวานที่คลัตช์เราได้269กิโลวัตต์แต่ว่าเอาดีนะเขาก็บอกในสเปคแล้วนะว่าจาก10ถึง 80% มันจะใช้เวลา 22.5 นาทีแล้วตอนนี้เราคงจะเสร็จภายในประมาณ20นาทีก็ถือว่าเร็วมากก็ยังเป็นในสเปคของเอาดีนะแต่ว่ามันก็ดูท่าทางเหมือนกับว่าเอาดีอีทรอนนั่นแหละมันจะโคลเกตนิดหน่อยโคลเกตนี่มันคืออะไรโคลเกตคือถ้าแบตเตอรี่หรือว่ารถมันเย็นว่าแบตเตอรี่มันเย็นไปนิดหน่อยแล้วมันหรือว่าเย็นไปมากแล้วแต่แล้วมันจะชาร์จช้ากว่าปกติอันนี้ผมจะเรียกโคลเกตมันเป็นไม่ใช่มันรับปิดเกตนะแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้โคลเกตเยอะมันโคลเกตนิดหน่อยไม่ใช่เหมือนพันอื่นที่อาจจะชาร์จช้ามากก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เราก็จะรออีกนิดหน่อยแล้วก็จะไปแล้วปิ๊กปานมันโหโอเค20นาทีอันนี้ไหนอ่ะ20นาทีเนี่ยชาร์จภายใน20นาทีโอเคไปได้แล้ว
รากลับมาที่บ้านนะแล้วก็ผมก็ว่าทริปนี้มันม่วนเลยนะขับไปเที่ยวกับคันนี้ก็โอเคตอนแรกนะตอนผมลองคันนี้ผมก็ว่าอีตรอนนี่มันไม่ใช่เหมือนไทคันไทคันมันดีกว่ามันมีจออะไรใหญ่กว่าใช่ก็จริงแต่ว่าตอนเราเคยชินขับอีตรอนแล้วมันก็ไม่ได้แย่มากนะมันก็โอเคแล้วก็ช่วงล่างก็นุ่มสบายดีมันไม่ค่อยแข็งเท่าไทคันแล้วก็เสียงอะไรเนี่ยลำโพงอะไรสเตอริโอโคตรดีเลยอะแล้วก็ผมก็ว่าอีตรอน GT นะมันเซ็กซี่มากเลยนะผมขับไปที่ไหนก็มีแต่คนหันมามองโอ้โหบางคนนี่ถ่ายรูปไปแล้วนะใช่ก็แต่ผมยิ่งขับคันนี้ผมก็ชอบมากขึ้นมากขึ้นนะแต่ว่าโอเคมันไม่ได้ทุกคันไม่ได้เพอร์เฟกต์คันนี้ก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์มันก็มีข้อเสียข้อดีบ้างก็เหมือนเทสลามันก็ไม่เพอร์เฟกต์ก็มีข้อเสียข้อดีแต่ว่าผมชอบคันนี้แล้วนะถ้าผมมีเงินเยอะเป็นเศรษฐีก็คงอยากจะซื้อคันนี้ด้วยแต่ว่าถ้าผมต้องเลือกนะผมก็ยังจะซื้อเทสลานั่นแหละมันก็อย่างนั้นแหละสำหรับผมนี่เทสลาก็ยังเป็นที่หนึ่งเพราะว่าผมชอบเทคโนโลยีของเทสลาแต่ว่าคันนี้ก็มันก็ดีอีกแบบหนึ่งนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะขับ 1,000 กิโลเมตรชาร์จมันจะโคตรเร็วเลยนะผมกะว่าอาจจะเป็น9ชั่วโมงครึ่งถึง9ชั่วโมง40นาทีแล้วก็มารุ่นนี้ผมจะต้องขับจากนี่ไปสตาวองประมาณ500กิโลเมตรจากนี่แล้วก็กลับมาอีกไปทำธุระจะไปเช็คModel X จะเช็คแบตเตอรี่มันเสื่อมอะไรมั้ยน่ะก็ขับคันนี้อ่ะแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอารถอันนี้คืนเพราะว่ามันเป็น press car เสียดายแต่ว่าก็ต้องเอาคืนโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปะกันใหม่สวัสดีครับ